ันนี้มาดามจะมาถอดรหัสคำพูดเด็ดๆจากหนังคังคู่ใบราชินีมาเฟียแห่งมุมไบอัฟชานพูดอะไรถึงได้ใจคังคู่ใบไปเต็มๆเรามาฟังกันค่ะในฉากที่อัฟชานมาวัดตัวคังคูเพื่อตัดสารีให้เธอนั้นอัฟชานถามว่าจะเอาสารีสีขาวโทนไหนดีซึ่งคังคูก็พูดถึงผ้าตัดสารีสีขาวอยู่หลายโทนด้วยกันแต่ด้วยความคิดที่เป็นระบบของนางสีขาวถึงถูกแยกแยะออกมามากถึง11โทนสีด้วยกันแต่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่ออัฟชานหยิบผ้าสีขาวผืนนึงขึ้นมาแล้วพูดว่าเอาผ้าผืนนี้ดีกว่าเพราะผืนนี้ขาวเหมือนหงส์คังคูเธอแอบยิ้มด้วยความชื่นชมในคำพูดของอัฟชานเพราะคำว่าขาวเหมือนหงส์ทำให้เธอจินตนาการถึงหงส์ที่สง่างามคำพูดนี้เป็นการให้เกียรติตัวเธอนั่นเองค่ะการพูดให้ประทับใจคนหรือเราเรียกว่า first impression จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะและนี่เป็นความประทับใจครั้งแรกที่มีต่ออัฟชานชายที่ไม่ได้ดีแค่หน้าตาแต่คำพูดที่ชื่นชมคนอื่นทำให้เขายิ่งดูมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยค่ะ